สวัสดีครับสุทธิชัยไลฟ์จากกรุงโรมครับนี่เป็นเช้าวันพรหัสที่เมืองหลวงของประเทศอิตาลีครับแต่ผมกำลังติดตามข่าวใหญ่ที่มาจากวอชิงตันดีซีวอชิงตันดีซีกำลังเจอกับพายุการเมืองใหม่โดยเฉพาะที่จะพัดถาโถมใส่โดนัลด์ทรัมป์ครับล่าสุดครับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกครับว่า อายการพิเศษที่ชื่อโรเบิร์ตมูเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI ที่กำลังสอบสวนเรื่องรัสเซียที่โยงใยว่ามาแทรกแซงการเมืองสหรัฐนั้นบัดนี้พุ่งเป้าไปที่โดนัลด์ทรัมป์ครับและข้อหาแรงที่สุดเท่าที่จะสามารถนำมาใช้ได้เกี่ยวกับกรณีนี้คือ obstruction of justice คือกระบวนการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ใครก็ตามแต่ที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐนั้นมีความผิดร้ายแรงอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นนายกรนายขอข้าราชการชาวบ้านธรรมดาแต่ยิ่งถ้าเป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็แรงอย่างยิ่งแรงถึงขั้นที่อาจจะนำไปสู่กระบวนการ impeachment ไต่สวนเพื่อถอดถอนรอยเตอร์ออกนี่มาโยนระเบิดลูกใหม่เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อกันว่า การสอบสวนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่โดนัลด์ทรัมป์แม้กระทั่งถ้าจำได้อดีตผู้อำนวยการ FBI อีกคนหนึ่งเจมส์โคมีที่ไปให้การถ่ายทอดสดกับกรรมธิการข่าวกรองของวุฒิสภาก็ยังบอกว่าใช่เคยบอกกับทรัมป์ว่าการสอบสวนของ FBI ขณะนั้นเนี่ยไม่ได้แตะตัวทรัมป์เองและในเอกสารของการให้การนั้นทรัมป์ก็บอกกล่าว กับโคมีหลายครั้งว่าคุณบอกออกไปสิว่า FBI ไม่ได้สอบสวนผมไม่ได้สอบสวนผมส่วนตัวสอบสวนคนอื่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมไม่เกี่ยวใช่หรือไม่โคมี <Kobe S 1> <Kobe S 2> ก็บอกว่าตอนนั้นไม่กล้าที่จะพูดออกมาชัดเจนอย่างนั้นเพราะว่าการสอบสวนของ FBI ยังดําเนินการอยู่ขณะนั้นฉะนั้นตอนนั้นทรัมป์ก็พยายามจะบอกแม้กระทั่งถึงวันนี้นะครับว่าตัวเขาไม่เกี่ยวตัวเขาไม่เคยยุ่งโยงใยผัวพันกับรัสเซีย ในทางไม่ถูกต้องแต่ประการใดแต่ว่าข่าว a s h i n n t o n Post ที่อ้างโดยรอยเตอรเช้าวันนี้อ้างแหล่งข่าวครับไม่ได้ระบุใครนะครับแน่นอนข่าวอย่างนี้เนี่ยแรกๆที่ออกมาจะต้องเป็นการเจาะไปที่แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อก่อนแต่ว่าโรเบิร์ตมูเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI คนนี้คนจริงครับเป็นไม้บรรทัดครับเมื่อได้รับการแต่งตั้งอย่างนี้ก็ทำหน้าที่สุด แรงเกิดเพราะต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าสามารถนำเอาความยุติธรรมมาเปิดเผยให้กับประชาชนได้ประจักษ์ปรากฏว่าข่าวนี้ออกมาตูมตามแน่นอนเพราะว่า Washington Post อ้างถึง five people briefing briefed on the request who spoke on condition of anonymity อ้างไม่ใช่แค่หนึ่งแหล่งข่าวหรือสองแหล่งข่าวนะครับแต่อ้าง5แหล่งข่าว Washington Post บอกว่า5แหล่งข่าวที่นักข่าววอ s h ชิงตันโพสตพูดคุยด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่เปิดเผยชื่อของแหล่งข่าวนี้การที่อ้าง five people briefed on the requests who spoke on condition of anonymity นี่แปลว่า Washington Post ออกมาฟันธงเลยครับว่าข่าวนี้ไม่มีมั่วข่าวนี้ทรัมป์จะออกมาบอกเป็น fake news ไม่ได้เป็นอันขาดบอกว่า นี่เป็นเรื่องที่แรงที่สุดเท่าที่เคยพูดถึงการสอบสวนเกี่ยวกับธรรมเนียบขาวถ้านำไปสู่การไต่สวนว่าทรัมป์เนี่ย obstruct justice แปลว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเส้นทางสู่การถูกปลดถูก impeached ถูกถอดจากตำแหน่งนี่เปอร์เซ็นเชา้าวันนี้ขณะที่ผมกำลังวิเคราะห์สูงขึ้นทันทีเลยนะครับเรียกว่าพุ่งพรวดพลาดทีเดียว Washington Post พูดอย่างนี้ครับบอกว่า Dan แดนโคสแดนโคสนี่คือผู้อำนวยการ National Intelligence ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งไม่ใช่ CIA ไม่ใช่ FBI CIA FBI ก็ทำข่าวกรองสอบสวนแต่ว่า National Intelligence เนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องข่าวกรองเช่นเดียวกันแดนโคสคนนี้แล้วก็ยังมีไม k e Rogers head of the National Security Agency รวมไปถึง Mike Rogers ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของสำนักความมั่นคงแห่งชาติรวมไปถึง Richard l e d g e t t h e former deputy director of n a อดีตรองผูอ้อํานวยการของ NSA นี่แหละ National Security Agency had agreed to be interviewed by the Mueller investigators as early as this week เริ่มงานแล้วนะครับแปลว่า หัวหน้าใหญ่หญๆของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยตกลงถูกเรียกตัวไปครับถูกเรียกไปไตส่สวนสอบสวนเรื่องนี้เลยประเด็นเรื่องนี้เลยว่าโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแปลว,ว่าไปบอกกล่าวเหมือนกับที่ไปบอกกล่าวกับกมูเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI บว่า let this go ได้ไหมคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบสวนไมเคิลฟิน์อดีตผู้ที่ปรึกษา ความมั่นคงทำเนียบขาวใช่ไหมเขาเป็นคนดีนะปล่อยเข้าไปเถอะคุณอย่าสอบสวนเลยนี่ก็ถือได้แล้วครับว่าเป็น obstruction of justice แปลว่าเป็นการพยายามเข้าไปก้าวก่กระบวนการยุติธรรมเข้าไปก้าวไก่ก็เข้าไปขัดขวางนี่เหมือนกันไหมแน่นอนครับอยู่ที่การตีความแต่ผมก็เชื่อว,ว่าถ้าหากคุณเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมการสอบสวนใดๆในฐานะประธานอธิบดีซึ่งคุณมีสิทธิสั่ง หรือถ้าคุณบอกคุณไม่ได้ใช้คําว่าสั่งคุณใช้คําว่าหวังว่าแต่ว่าลูกน้องคนที่ได้รับคําสั่งนั้นหรือว่าได้รับสัญญาณน,นั้นตีความว่าเป็นการสั่งให้เขายุติการสอบสวนก็ต้องถือว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแล้วละ่ะนี่คือเรื่องที่ล่าสุดออกมาซึ่งผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยเดิมทีก็พยายามสกัดไม่ให้ประเด็นนี้ออกมาไม่ให้มีการสอบสวนเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นอันขาด แต่ว่ามันหนีไม่พ้นครับเพราะว่าเมื่อมีการตั้งอายการอิสระอายการอิสระคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนที่จะสั่งซ้ายสั่งขวาหันซ้ายหันได้โดยทรัมป์ไม่ใช่คนที่ต้องการได้ตําแหน่งแห่งหนเพราะเกษียณแ,แล้วไม่ได้ต้องการที่จะเป็นที่รักใคร่ของโดนัลด์ทรัมป์ต้องการอย่างเดียวครับผมเชื่อว่าโรเบิร์ตมูเลอร์เหมือนกับที่เจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ทั้งสองคนครับรุ่นพี่รุ่นน้องกันนี่แหละ แล้วก็พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียตรติภูมิและศักดิ์ศรีของ FBI ด้วยการให้ประชาชนเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาจะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตที่บอกว่าซื่อตรงจงรักภักดีต่อทรัมป์กับคำว่าจงรักภักดีต่อชาติต่อผลปรยชน์ของชาตินะั้นมันต่างกันนะครับเพราะว่าว่า loyalty ที่แปลว่าจงรักภักดีนี่ที่ทรัมป์บอกว่า I need loyalty I want I expect loyalty นั้นบอกกับ y, เจมส์โคมี่แปลว่าผมต้องการความจงรักภักดีจากคุณความหมายทางการเมืองก็แปลว่าคุณต้องฟังสิ่งที่ผมบอกให้คุณทำแต่ถ้าบอกว่าเป็น loyalty ต่อ public จงรักภักดีต่อประชาชนก็แปลว่าต้องพูดความจริงเมื่อวานนี้เห็นกระตูนนันนึงนี่ล้อเลียนกันเจ็บแสบจริงๆครับขึ้นอันแรกเลยนะครับบอกว่าจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดี อเมริกาคนแรกเนี่ยบอกว่า I cannot tell lies ผมไม่สามารถพูดโกหกได้ผมมีประธานาธิบดีต่อมาอีกรูปหนึ่งประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันกรณีอื้อฉาววอเตอร์เกตข้อความนั้นบอกว่า I cannot tell the truth ผมไม่สามารถพูดความจริงได้เพราะว่าเขาโกหกมาตลอดนิกสันแล้วรูปที่3กับโดนัลด์ทรัม์กับโดนัลด์ทรัม์เนี่ยข้ความที่เขียนข้างๆบอกว่า I Cannot tell the difference ผมไม่สามารถบอกว่าแตกต่างกันอย่างไรผมไม่สามารถจะบอกว่าพูดความจริงกับพูดโกหกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรมันยิ่งร้ายแรงกว่าคนที่บอกว่าผมพูดโกหกหรือพูดแต่ความจริงเพราะว่าแปลว่าทรัมป์เนี่ยไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับความจริงหรือเปล่าแปลว่าโกหกหน้าด้านด้านนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าข่าวเช้าวันนี้ที่ WASHINGTON POST ไปเจาะมานะครับแล้วเจาะครั้งนี้ตั้งใจเลยตั้งใจที่จะให้ทรัมป์บอกว่าคุณบอกมาสิว่ามันไม่จริงคุณบอกมาสิว่านี่เป็นเฟกนิวส์ผมจะพิสูจน์ด้วยหลักฐานแหละและเมื่อบูเลอร์กำลังจะเรียกผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยของสาสำนักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง national security ความมั่นคงและเกี่ยวกับข่าวกรองแล้วก็รับรองครับว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่ การสอบสวนทรัมป์เรื่อง obstruction of justice โดยอายการพิเศษชุดนี้อาจจะไม่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า Washington Post บอกเลยครับว่ามันได้เริ่มต้นแล้วตั้งแต่โคมีถูกไล่ออกเมื่อวันที่9พฤษภาคมนี่คือคนที่เขาอยู่ในแวดวงนี้เขาบอกครับว่านี่เป็นการสอบสวนทางลับ เริ่มต้นมาแล้วหลายวันแล้วครับตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมแปลว,ว่ามันเดือนเสร็จแล้วครับเรื่องนี้ตั้งผู้อำนวยการ FBI ในอดีตคนนี้มาก็เริ่มเดินเรื่องทันทีเดินต่อทันทีครับแสดงว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดประเด็นการเมืองร้อนแรงที่ทำให้การเมืองสหรัฐกำลังจะเจอกับวิกฤตจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สอบสวนคนรอบด้านทรัมป์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทรัมป์จะสามารถปลดลูกน้องที่มีมลถิ่นแล้วก็ตัวเองรอดที่สําคัญคือว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองครับก็มีข่าวว่าจากคนใกล้ชิดด้วยนะครับที่ไปเจอทรัมป์แล้วก็ออกมาบอกว่าทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะปลดโรเบิร์ตมูเลอร์ออกจากอายการพิเศษหรือเปล่าโอ้โหพอออกมาปรับตูมเลยครับแสดงว่านี่เป็น ความพยายามลึกๆที่ทรัมป์กำลังปรึกษาหารือกันว่าถ้าโรบิร์มูเลอร์อายการพิเศษคนนี้กลางนักซ่านักจะมาสอบถึงทรัมป์แล้วจะมาจับผิดทรัมป์ลวก็ปลดซะก่อนเลยปลดซะก่อนก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปก็จะสํารอยครับประวัติศาสตร์สํารอยตอนวิชนินิกสัน1974ครับที่มีการตั้งอายการอิสระเพื่อจะสอบ ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเรื่องวอเตอร์เกตเรื่องที่ไปสั่งให้ลูกน้องไปเจาะข้อมูลแอบฟังเรื่องราวของการประชุมลับของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามปรากฏว่าพอนิกสันลดอายการอิสระตูมเท่านั้นเองเละครับทุกอย่างก็บูมมาแรงทุกอย่างก็พุ่งกลับมาสู่ นิริชช์นิกสันตอนนั้นการสอบสวนยิ่งร้อนแรงประชาชนยิ่งเห็นเลยว่าเอาละ,สะแสดงว่ามีอะไรปิดบงังอําพรางก็แปลว่าคุณทำผิดจึงเดินด้อหน้าทำการ impeachment ไต่สวนเพื่อจะถอดถอนในวุฒิสภานั่นแหละเป็นจุดที่ทำให้ริชร์นิกสันตัดสินใจลาออกก่อนหรือว่าขณะนี้เรากำลังเห็นลู่ทางแนวทางร่องรอย ของการเดินไปข้างหน้าแนวเดียวกันโดยโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ปลดโรเบิร์ตบูลเลอร์อดีตผอ f อ i บที่เป็นอายการอิสระแล้วก็เรื่องใหญ่แน่แนแม้กระทั่งสสส,สอวอในพรรคพรรครีพับลิกันเองเนี่ยก็ต้องทบทวนจุดยืนตัวเองแล้วละ่ะที่จะหลับหูหลับตายกมือให้กับทรัมป์โดยไม่พิจารณาว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายของการเข้าไป ขัดขวางบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมซึ่งความผิดนี้ร้ายแรงกว่าความผิดของการปิดบังซ่อนเร้นของการแม้กระทั่งไปทําให้เกิดความเสียหายทางด้านอื่นๆเพราะว่านิกสันโดนมาแล้วและจริงๆตอนนั้นถ้าหากนิกสันไม่ไปไล่อายการอิสระออกเนี่ยก็อาจจะสู้กัน สู้กันในกระบวนการสภาอาจจะมีสมาชิกของพรรครฏิพลิกขึ้นอาจจะยังเห็นใจแล้วก็ยกมือให้ไม่ถึงกับโหวตปลดออกแต่ว่าเมื่อเปิดโปงความชั่วร้ายเช่นนี้ก็เลยทำให้เห็นว่านี่ทำให้สิ่งที่กำลังจะเกิดกับทรัมป์นั้นร้ายแรงจริงๆวอชิงตันโพสต์บอกครับว่าผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหลายคนเนี่ย ที่สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการนี้กำลังเกิดขึ้นจริงรอยเตอร์สว่าอ้างข่าววอชิงตันโพสต์ก็บอกว่าไปถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายบอกว่าอย่างนี้เลยครับบอกว่าคำให้การเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI อีกคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าทรัมป์คาดหวังความจุรักภักดีจากโคมีเนี่ยและบอกว่าให้ปล่อยตัวการสอบสวนของไมโคฟลินเนี่ย ถือว่าทําให้ข้อกล่าวหาเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมมีเหตุผลจะฟังขึ้นได้มากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยผมก็เชื่อตั้งแต่ฟังอาทิตย์ที่แล้วแล้วครับว่าทรัมป์คงเจอข้อหานี้แน่นอนเพราะว่าโคมีพูดอย่างชัดเจนหลายประโยคหลายข้อความที่เขียนในบันทึกส่วนตัวที่ส่งไปให้กับกรรมธิการชุดนี้เลยครับ จากนี้ไปแปลว่าอะไรจากนี้ไปก็แปลว่าทรัมป์กำลังจะกลายเป็นประธานาธิบดีที่เข้ามาอยู่ได้แค่สองสาเดือนก็เจอข้อหาร้ายแรงที่สุดถึงขั้นที่ปลดได้ก็แปลต่อไปครับว่าการทำงานทำหน้าที่ของทรัมป์ในการดำเนินตามนโยบายการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างภาษีสร้างกำแพงตรงชายแดนเม็กซิโกออก กฎหมายใหม่ว่าด้วยการรักษาพยาบาลฟรีมาแทนโอบามาแคร์รวมไปถึงโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศครับเราที่นั่งอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเห็นแล้วครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มีสภาพของความเป็นผู้นำระดับโลกอย่างที่เคยมีมามีการกล่าวหากันโดยใครนะครับจอห์นแมคเคนนะครับซึ่งเป็นการสำคัญของพรรครือพาร์ตเมซึ่งควรจะอยู่ฝ่ายทรัมป์เพราะว่าอยู่พรรคเดียวกันเนี่ย กลับมาบอกว่าตอนนี้ทรัมป์ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่สามารถทำให้อเมริกาเป็นผู้นำของโลกได้หรือพูดอีกนายหนึ่งก็คือว่าบัดนี้สหรัฐได้ละทิ้งบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำโลกแล้วแมคเคนพูดแสบถึงกันที่ว่าไม่ว่าจะเป็นไซบีเรียไม่ว่าจะเป็นแอนตาร์กติกาโคโลกเหนือโวโลกใต้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อทรัมป ว่าจะเป็นผู้นําได้อีกต่อไปซึ่งถือว่าเป็นคํากล่าวหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงหนักดวงทีเดียวแหละครับนี่ครับชาววันนี้จะกรกุงโรมตรวจสอบข่าวมากมายหลายเรื่องเรื่องนี้แหละครับที่ทําให้ผมจะต้องนํามาวิเคราะห์ให้ฟังกันโดยเร่งด่วนเพราะว่าใครที่ติดตามเรื่องทรัมป์ต้องรู้ครับว่าแต่ละก้าวแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันไปสู่อะไรบ้างฉะนั้นบทบาทของสหรัฐในการจะช่วยแก้ปัญหาในตะวันออกกลางเรื่องของกาตาที่ เผชิญหน้ากันกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขโดยสหรัฐเป็นคนกลางเป็นกาวใจมันก็ยากอยู่ครับเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจเลยแม้กระทั่งผู้น,นำของกาตาก็ออกมาหลังจากที่ทรัมป์กระโดดมาเข้าข้างซาอุดีอาระเบียกาตาก็บอกว่าผมไม่เชื่อโดนัลด์ทรัมป์อีกต่อไปตอนนี้รัสเซียก็เข้ามาสวมบทบาทนี้แล้วครับพยายามจะเป็นคนไกลเกลี่ยเป็นคนกลางให้เห็นว่ารัสเซีย มีบารมีมากกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งฟังดูแล้วแน่นอนครับจะเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทรัมป์นี่แย่แล้วและก็แย่จริงๆครับไม่ต้องพูดถึงเกาหลีเหนือนะครับซึ่งล่าสุดนี่ถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยตัวอดีตนักศึกษาของสหรัฐที่ถูกศาลเกาหลีเหนือตัดสินจำคุก15ปีแต่ปล่อยมาแล้วหลังจากอยู่ติดคุกอยู่17เดือน และตอนนี้อาการสุขภาพก็ย่ำแย่บอกเข้าขั้นโคม่าทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ทําให้อเมริการู้สึกว่าบารมีสูงส่งขึ้นว่าเออสามารถกดดันเกาหลิเหนือนะเกาหลิเหนือถอยแล้วนะแต่ปรากฏว่าคะแนนไปอยู่ที่เกาหลีเหนือเองแหละครับว่าเออนี่เกาหลิเหนือเขารู้สึกว่าเขาต้องแสดงเมตตากรุณาต่อสหรัฐบ้างให้เห็นว่าเกาหลิเหนือแยกออกระหว่างมนุษยธรรม กับเรื่องการเมืองและความมั่นคงแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้แปลว่าโดนัลด์ทรัมป์สามารถจะคุย more, โม้โอ้ได้ว่าเห็นไหมผมกดดันถึงขั้นนี้แล้วแหละทําให้คิมจองอึนจะต้องกลัวละจะต้องปล่อยคนที่จับไปและกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสหรัฐไม่มีครับทรัมป์ไม่ได้คะแนนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีเสียงจากรัฐมนตรีต่างประเทศเว็กซ์เทเลอร์ ว่ากาลังจะบอกรัฐบาลจีนว่าถ้าไม่ไปกดดันบริษัทต,ต่างๆที่คบหากับเกาหลีเหนือยังคบหาอยู่เนี่ยทั้งๆที่มีการบอยคอรหรือประเทศใดๆก็ตามแต่ที่ยังคบหากับเกาหลีเหนืออยู่เนี่ยอเมริกาจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรคือเซ็นชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครฟังอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับฉะนั้นถามว่ากระบวนการจากนี้ไปเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิกฤตการเมืองสหรัฐ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอันดับสองคือว่าทรัมป์ไม่สามารถบริหารสหรัฐได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันดับ3ก็คือว่าพรรคริพับลิกันต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าจะยังสนับสนุนยกมือให้กับทรัมป์หรือไม่ถ้ายังยกมือต่อไปความเสี่ยงของริพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมในปีเศรษฐีจางนี้ไปจะสูงมากแปลว,ว่าประชาชนเริ่มจะรู้ความจริงแล้วว่าทรัมป์บริหารประเทศนี้ไม่ได้จริงๆก็จะไม่ยกมือไม่ย่อนบัตรให้กับ ตูผู้สมัครของพรรครีพับลิกันในสภาล่างและในสภาบนนี่ครับจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นภาวะของความล้มเหลวแห่งระบบการเมืองของสหรัฐจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและขอบคุณทุกท่านที่แสดงความห่วงใยเรื่องสุขภาพครับไม่เป็นไม่เป็นไรครับผมได้พักผ่อนมาเพียงพอ แล้วก็พอมาถึงที่นี่ก็ปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมีข่าวคราวที่ควรจะต้องเกาะติดติดตามวิเคราะห์ฟังก็ทำหน้าที่ครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนี่ก็คงจะเป็นประมาณช่วง1 0นาฬิกา30นาที10นาฬิกาเกือบจะ11นาฬิกาของประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับนี่ก็กใกล้จะหงโมงเช้าแล้วล่ะครับผมจะต้องออกไปเดิน ออกกำลังกายดูเมืองกรุงโรมที่หลายมุมที่น่ารักที่ผมอยากจะดูถ่ายรูปแล้วก็นสนทนากับชาวบ้านทั่วๆไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันนะครับเมื่อวานนี้ได้ดูกันไหมครับที่ผมไลฟ์มาสดๆกับที่กรุงวาติกันกับท่านสันตปาปาเป็น ช่วงจังหวะที่อิ่มเอิบจริงๆครับได้รู้สึกถึงบุญบารมีของพระองค์ท่านอย่างเหลือล้นจริงๆได้ชื่นชมบารมีของท่านสันตป,ปาปาฟรานซิสซ,ซึ่งเป็นประมุขของแคทอลิกของโลกที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธายิ่งได้ฟังถึงชีวิตส่วนตัวของท่านนโยบายแนวทางของท่านในการที่จะสร้างให้เกิดความเท่าเทียมความโปรง่งใส ในระบบของแคทอลิกโลกยิ่งเชื่อว่าท่านกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบของผู้นับถือาศาสนาแคทอลิกและท่านก็ยื่นมือไปให้กับทุกาศาสนาครับาศาสนาอิสลามาศาสนาพุทธาศาสนาทุกาศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านสันตปาปาถือว่าเป็นส่วนเดียวกันพระเจ้าองค์เดียวกัน และวิถีชีวิตของคนทั้งโลกต้องไปด้วยกันครับขอบคุณคุณกิจวัตรนะครับว่าระวังวิชาชีพด้วยนะครับใช่ครับมีคนเตือนมาตั้งแต่ก่อนมาแล้วละครับก็ระมัดระวังกันเต็มที่ครับคณะนี้เป็นคณะสิทธิ์เก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันครับมาพร้อมกับบาทหลวงคุณพ่อแฟรงค์ซึ่งเป็นครูของเราแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดหลังจากได้บวชเป็น บาทหลวงรับใช้พระเจ้ารับใช้เด็กไทยการศึกษาของไทยมา50ปีเต็ม,ตมท่านบอกว่าท่านกำลังจะกลับบ้านเพื่อที่จะเยี่ยมญาติเมืองเล็กๆซึ่งเราก็จะไปด้วยครับผมก็จะถ่ายทำสัมภาษณ์ท่านสารคดีพิเศษชุดนี้ชื่อ A Journey Home with Father Frank เด,เดินทางกลับบ้าน คุณพ่อแฟรงค์ปีนี้80ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดในอิตาลีชนบทอายุ15ตัดสินใจว่ามีเสียงสั่งจากพระเจ้าให้เสียสละไม่ต้องใช้ชีวิตแบบคาราวะาไม่ต้องใช้ชีวิตปกติที่วิ่งหาความร่ำรวยชื่อเสียงให้เสียสละชีวิตเพื่อที่จะสอนเยาวชนให้เป็นคนดี คุณพระแฟรงตัดสินใจอายุ15ขอบวชเรียนแล้วก็ได้ไปอยู่เมืองไทยไปอยู่หาดใหญ่หัวหินบ้านโปโ่งสอนเด็กๆเ,เ,เด็กไทยครับตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นอย่างพวกเราที่ได้เรียนสอนภาษาอังกฤษผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษผมคนแรกเลยครับแล้วท่านก็ทุ่มเททุกอย่าง ในกระเป๋าไม่มีตังค์เลยนะครับปกติไปไหนเนี่ยท่านจะไม่มีการพบเงินท่านไปหาหมอท่านจะนั่งแท็กซี่ไปเองเลยครับไม่มีครับรถประจําตําแหน่งถึงแม้ท่านจะเป็นล่าสุดนี่ปัจจุบันก็เป็นเจ้าอาวาสของอวัดดอนบอสโกไม่มีรถส่วนตัวไม่มีคนรับใช้ส่วนตัวครับและท่านก็ยังทําหน้าที่เป็นนักบวชทําพิธีสอนสั่งคนเก่กับความดีไม่จําเป็นจะต้องเป็น คริสเป็นแคทาลิกเลยครับพวกเรานักเรียนรุ่นเดียวกันนี่ก็ไม่เคยถูกเกลี้ยกล่อมหวานล้อมให้เปลี่ยนจากความเป็นพุทธศาสนิก,กนชนไปเป็นคริสตท่านเคารพสิทธิ์ของทุกคนเราเป็นพุทธเราก็เป็นพุทธแต่ว่าท่านพูดเสมอว่าพระเจ้าองค์เดียวกันความดีมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามความที่ท่านทุ่มเททุกอย่างเนี่ยทำให้พวกผมเนี่ยรู้จักกับท่าน เป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งผู้สอนความดีความงามแล้วก็เป็นเพื่อนท่านก็เป็นกันเองเป็นเพื่อนพูดจาทุกเรื่องเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทปรึกษาหารือเรื่องของปัญหาชีวิตนี่แหละครับเพราะท่านบอกว่าบวชครบแปดห้าสิบปีจะกลับมาที่บ้านเดิมและจะขอจะมาขอเข้าเฝ้าสันตปาปาพวกเรานัดกันครับว่าจะต้องเดินทางกับท่านครั้งนี้ พร้อมกันเราได้ประโยชน์จากการเสียสละของท่านเราจะขอมาร่วมรับรู้ไม่มีการเฉลิมฉลองใหญ่โตครับไม่มีงานเลี้ยงมากมายครับเรากลุ่มเล็กๆก็นั่งทานข้าวพูดคุยกันแล้วเราจะไปที่บ้านเกิดของท่านพบกับญาติพี่น้องครอบครัวของท่านเพื่อที่จะนั่งลงพูดคุยกันถึงชีวิตของครอบครัวเด็กที่ชื่อแฟรงค์วันนี้อายุ80 แล้วก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นนักบวชสุดยอดนี่ครับวันนี้ผมถึงได้มานั่งที่กรุงโรมและเมื่อวานนี้ไลฟ์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพสดๆของท่านสันตปาป,ป่า,ปาโดยที่หลวงพ่อฟแฟรงพาเราไปอธิบายแนะนําเสียงที่หลายท่านบอกว่าเอะฝรั่งคนนี้เป็นใครพูดไทยได้ชัดเหลือเกินนี่แหละครับตลอดงานนี่ทั้งหัวหน้าทีมทางไกลแล้วก็ทั้งผู้แปลให คนไทยได้รับรู้ทั้งหมดคือหลวงพ่อแฟรงค์เดอะลอเรนซีท่านนี้แหละครับจากนี้ไปผมก็จะนั่งคุยเพื่อว่าท่านจะได้รับฟังถึงชีวิตของหลวงพ่อแฟรงค์เป็นช่วงๆผมจะชวนท่านไลฟ์กับพวกเราด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้มีข่าวเยอะเลยครับข่าวต่างประเทศดูมองจากโรมนี่ทั้งเรื่องของไฟไหม้ที่เรียกกันว่า Tower i n g i n f e r n o ที่ตึก27ชั้น ตึกชื่อเกรนเฟลทาวเวอร์ตรงตะวันตกของลอนดอนนี่น่ากลัวมากๆยอดคนตายทางการ12บาดเจ็บ68แต่ผมเชื่อว่ายอดคนตายนี่จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าในนั้นน่มี400คนได้มีครอบครัว2 200ครอบครัวเป็นอย่างน้อยครับและยังหาสาเหตุไม่ได้เลยครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรไฟนี่ลุก ชั้น4ลามไปถึงชั้น27ภายในไม่กี่ชั่วโมงครับแล้วมันเกิดขึ้นใกล้ๆต,ตีหนึ่งด้วยส่วนใหญ่ก็หลับแล้วนะครับฉะนั้นนี่คือโศกนาตกรรมใกล้ๆโรมเนี่ยนะครับที่ลอนดอนแล้วเรื่องเกาหลีเหนือก็มีข่าวล่าสุดออกมาจากวอชิงตันที่เ e ็กซ์เซเลไปขู่จีนและขู่บริษัทต่ตางๆใครยังคบเกาหลีเหนือโดนแน่ๆแล้วก็ อยู่ใกล้บ้านเราใช่ไหมครับใครที่ติดตามนายกรัฐมนตรีรีเซนหลงเนี่ยโดนพี่และก็น้องสาวออกมาวิจารณ์ใหญ่เลยบอกว่านี่ทำอะไรเนี่ยไม่รักษาเจตนารมณ์ของคุณพ่อลีกวนอยู่เลยนี่ก็เป็นการทะเลาะกันในครอบครัวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องเล็กๆถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องใหญ่ที่กระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งโลกขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเช้าวันนี้จากกรุงเทพและเช้าตรู่ที่นี่ ผมได้หลับได้นอนได้พักผ่อนพอสมควรครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับมีจังหวะจะไลฟ์มาเพื่อว่านี่คือชุมชนคนรักข่าวสุททิชายไลฟ์ anywhere anytime ครับที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพื่อประโยชน์ของพวกเราที่ติดตามข่าวสารขอบคุณทุกท่านนะครับเชื่อกันแชร์อย่าลืมไปที่ YouTube ไปที่สุททิชาย a n n e l แล้วกด subscribe ครับกด subscribe ด้วยนะครับใน YouTube สุดที่ใช้ h ชน n น l เพื่อที่ว่าเราจะสามารถที่จะไลฟ์พร้อมกันทั้ง Facebook Live และทั้ง YouTube Live ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกท่านสวัสดีครับ